สวัสดีค่ะคุณแพทสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพทโทรจากอเมริกาเลยแหละครับอยู่ที่เมืองอะไรครับรัฐอะไรครับอ๋ออยู่รัฐใกล้ๆกับซีแอตเทิลอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยู่ใกล้ๆกับลองเล่าสิครับมันเกิดอะไรขึ้นคุณแพทอายุเท่าไหร่ครับอายุ28ค่ะค่ะอันนี้ต้องขอพูดก่อนนะคะว่าตัวเองอะค่ะอยู่เมืองนอกมา13ปีแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็เรียนจบไฮสคูลที่นี่จบมหาลัยที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่นะคะแล้วก็มีคุณแม่กับคุณยายที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะครับคราวนี้ค่ะตัวเราอะค่ะมีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นน้องสาวเนาะครับแล้วน้องสาวเนี่ยเขาก็อยากที่จะมามีอนาคตที่ดีในเมืองนอกเขาก็เลยมาเยี่ยมเราตอนเดือนธันวาปี2022ค่ะค่ะแล้วคราวนี้ค่ะน้องสาวเนี่ยได้วีซ่าการทำงานก็เริ่มทำงานตอนประมาณมีนา2023นะคะระหว่างที่ตอนที่น้องสาวเนี่ยก่อนจะมาเมืองนอกค่ะน้องสาวได้คบกับแฟนมา 3-4 ปีเนาะแฟนเป็นคนไทยค่ะแล้วก็เคยมีประวัติว่าจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กคุยกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเลิกลากันไปละก็เขาก็ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องผ่านไปก่อนที่น้องเขาจะมาเมืองนอกอะค่ะผู้ชายสามีเขาเนี่ยจับจดทะเบียนสมรสที่ไทยเลยเพราะเขาหวังว่าเขาจะมาอยู่เมืองนอกด้วยก็คือมีอนาคตที่ดีด้วยระหว่างที่น้องสาวเราเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยค่ะน้องสาวเราก็ไม่เข้าข้างนะน้องเราก็ทำผิดในความสัมพันธ์เช่นกันก็คือไปมีวันไนท์สแตนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยฝ่ายสามีน้องสาวก็ทราบคราวนี้เนี่ยสามีน้องสาวเนี่ยซื้อตั๋วมาเมืองนอกแล้วก็บินมาถึงที่เมืองนอกค่ะตอน2ตุลาที่ผ่านมานะคะเพื่อหวังว่าจะมาทำงานแล้วก็มีอนาคตที่เมืองนอกระหว่างทำเรื่องขอวีซ่าของสามีอะค่ะพอมาถึงที่แอร์พอร์ตอะเขาประกาศกับน้องสาวเราเลยว่าเฮ้ยเราขอลดสถานะนะเป็นแค่พี่น้องกันแล้วเราก็จะไม่มีอะไรกันเพิ่งมาประกาศที่สนามบินเหรอคะก่อนหน้าไม่พูดใช่ค่ะเขาไม่พูดค่ะเหมือนกับว่าเขาละหองละแหงกันมาอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่ว่าตัวสามีเขารู้เขาจับได้ว่าค่ะอะไรอะไรอย่างนั้นนะคะแต่คราวนี้เรื่องที่มันมาพีกแล้วมันมาพลิกล็อกเนี่ยคือเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยน้องสาวเราจับได้ว่าสามีของตัวเองอ่ะทำผู้หญิงที่ไทยอ่ะท้อง5เดือนแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็สารภาพเลยว่าเขาคบกันส่วนตัวเนี่ยตัวของสามีเนี่ยตัวผู้ชายไม่อยากหย่าเพราะเจตนาเขาเนี่ยเขาจะต่อ work permit จะทำวีซ่าต่อทำงานที่นี่ในสถานะผู้ติดตามนะคะเป็นคู่สมรสผลประโยชน์เนี่ยมันมีพล็อตทวิสต์ตรงที่ว่ามันมีผลประโยชน์ทางธุรกิจกับทางแม่ของหนูแล้วก็ของหนูเลยอะค่ะเพราะว่าเราอะจะจ้างตัวสามีเขาอะมาเป็นบุคลากรในการทำงานในบริษัทเราในอนาคตค่ะตอนนี้น้องสาวเลยสองจิตสองใจว่าเอ้ยจะช่วยแบบคิดตังสามีก็คือเรียกค่าทำเอกสารเป็นค่าจ้างไปเลยว่าถือใช้เอกสารของน้องสาวเราอะไรเงี้ยหรือว่าอย่าหย่ากันไปเลยถ้าไม่ยอมหย่าก็ฟ้องร้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาถามอยากให้แนะนำตัวน้องสาวหน่อยว่าน้องสาวเขาจะทำไงดีแล้วตัวเราเองอ่ะเราจะจัดการสถานการณ์เนี้ยยังไงดีค่ะโอเคผมทวนทางเลือกของน้องสาวนะครับหนึ่งก็คือเราใช้วิธีเก็บเงินสามีในการร่วมใช้เอกสารแบบนี้ถูกไหมฮะก็สามีจะต้องจ่ายเงินมาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ความสัมพันธ์ของเราก็ในทางเปเปอร์หรือทางเอกสารก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ส่วนทางที่สองก็คือ เราหย่ากันเลยซึ่งอันนี้ถ้าไม่ยอมช่องทางฟ้องร้องที่นู่นทำได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้สิ้นเปลืองหรือว่าอะไรเกิดไปใช่ไหมฮะใช้เงินเยอะไหมคะก็ไม่น่าจะเยอะนะคะเพราะว่าก็สามารถเดินเข้าสถานทูตแล้วก็แบบทำเอกสารอะไรอย่างนี้ได้อะค่ะแล้วตัวสามีเขาก็อยู่ที่นี่ก็แค่ให้เซ็นแล้วเวอร์ชันแรกนี่มันดีกับเรายังไงนะคะนอกจากได้เงินค่าทำเอกสารคือมันดีแค่ผลประโยชน์ทางด้านเงินทุนล้วนๆเลยค่ะเอาตามตรงๆก็คือว่าเขาช่วยเราช่วยเขาใช่ไหมคะทางฝั่งสามีเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าสามีเขาอะได้เวิร์คโควิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาได้เป็นคนที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีผลกระทบกลับมาช่วยน้องสาวเราได้แต่ตัวน้องสาวเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำตัวเองอ่ะเป็นคนที่นี่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเอื้อกันง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือพอเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งได้ก็จะทำให้อีกฝ่ายก็ง่ายขึ้นไปด้วยก็จะวินเรื่องงานก็จะวินกันไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ฝั่งของสามี
จะได้ก่อนถูกไหมครับแล้วก็จะทำให้น้องสาวเราได้ด้วยประมาณนี้หรือเปล่าครับก็มีสิทธิ์ค่ะใช่ค่ะแล้วตัวน้องสาวจริงๆแล้วเขาอยากไปทางไหนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับน้องสาวน้องตอนนี้คือน้องค่อยเขวมากเพราะว่าดังแม่เราอ่ะกับน้าเราอ่ะก็คือเป็นแม่ของเขาอ่ะเนาะก็บอกว่าไม่ต้องอย่าเลยเก็บไว้อย่างเงี้ยแหละอะไรเงี้ยตัวเราก็บอกว่าก็ตามใจน้องละกันน้องก็แบบว่าหนูไม่รู้เลยพี่ตอนนี้คือหนูแบบหนูไม่อยากยุ่งกับผู้ชายคนนี้แล้วอ่ะตอนนี้ณโมเมนต์นี้นะคะคือเขาก็ทั้งเจ็บใจทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมีข้อมูลบอกว่าแฟนน้องคนนี้มีความรู้ที่จะมาช่วยเรื่องธุรกิจ ที่บ้านด้วยคือเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่เหมาะสมกับธุรกิจเหรอฮะคือเขาสามารถเป็นบุคลากรหนึ่งได้อะค่ะก็คือเขาไปเรียนรู้ทางด้านนี้มาแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ได้สร้างเขาแล้วเราจะเราก็สามารถหาคนอื่นได้ไงพี่เผือกคุณแพทย์เขาไว้ใจได้จริงๆใช่ไหมอะว่าถ้าเขามาเขาได้ซิติเซนหรืออะไรกินกันไม่รู้พี่ไม่รู้ดีเทลแต่ว่าเขาจะทำกับเราต่อเขาจะไม่หักหลังเราทีหลังนะคือหนูอ่ะคิดว่าเขาน่าจะหักแน่นอนเพราะว่าเขาเคยพูดกับน้องสาวแล้วว่าอ๋อยังไงเขาก็ไม่ทำธุรกิจเราก็เลยรู้สึกว่ามันพึ่งไม่ได้อ่ะคนเนี้ยค่ะก็ชัดนะถ้าจบแล้วมั้งคะแบบว่าไม่ต้องเสียเงินทุนดูจะเห็นตรงกันถ้าอย่างนั้นคุณแพทเดี๋ยวเริ่มถามจากใครก่อนดีครับถามพี่เผือกก่อนก็ได้ค่ะอย่างนี้มันก็เหมือนไปทางที่ว่าน่าจะอย่าดูน่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับความคิดของพี่นะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนาะเราพี่ก็ไม่รู้ดีเทลในแง่ของการเป็นซิติเซนหรือว่า การที่จะช่วยเหลือเอื้อกันในแง่ของกรีนการ์ดซิติเซนใดๆกับการเป็นพลเมืองที่นู่นอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วก็ยิ่งช่องทางก็คือน้องสาวของคุณแพทก็สามารถทำเองได้อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้การันตีว่าคุณอดีตสามีว่าที่อดีตสามีสิเพราะว่าจะเลิกกันใช่ไหม ก็เขาก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้กรีนการ์ดก่อนเราหรืออะไรหรือเขาจะช่วยเราหรืออะไรมันก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตโอกาสเกิดเปอร์เซ็นต์ที่เกิดมันก็พอๆกันแล้วก็เรื่องของธุรกิจอ่ะถ้าเขามีความรู้สมมุติอาจจะเปิดร้านอาหารแต่คนนี้คือสุดยอดเชฟทำอาหารอร่อยมากแต่เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ทำด้วย แล้วตัวแพทเองก็สามารถหาตำแหน่งของเขาจากคนอื่นๆได้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นรักก็ไม่รักแล้วก็น้องสาวก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วโอ้โหตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเลือกช้อยแรกช้อยที่เก็บเงินค่าผัวเมียเพื่อให้เขาได้อยู่ต่อ work permit ใดๆมันเชื่อว่าเงินก็ไม่น่าจะเยอะไหมปกติเขาเก็บกันเท่าไหร่มันไม่น่าจะได้มันก็เก็บกันเป็นต่อก็สามสี่แสนต่อครั้งเดียวจบต่ออะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะถึงหนึ่งปั้งแล้วก็อยู่กันไปซึ่งก็ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเงินขนาดนั้นคุ้มหรอพี่รู้สึกว่าการที่มีเอกสารผูกมัดกับใครสักคนไว้เนี่ยมันหนักหนากว่าเยอะอ่ะการมีเอกสารผูกมัดแล้วคนมันไม่ได้อยากอยู่ไม่ได้รักกันอ่ะเพราะฉะนั้นเลือกข้อ2ครับอย่าครับอย่าครับพี่เผือกคะมีคำถามด้วยค่ะว่าเราตัวเราเองอะค่ะควรที่จะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงควรที่จะเป็นกลางระหว่างคุณแม่เราแล้วก็น้องเรายังไงอะจริงๆอะถ้าเป็นผมมันจะต้องไปคุยกับฝั่งคุณแม่ก่อนว่าเหตุผลอะไร ที่คุณแม่ถึงบอกว่าให้อยู่กันแบบนี้ไปก่อนแหละไอ้ผลประโยชน์ที่คุณแม่มองบางทีแล้วเราอาจจะมีความคิดอีกแบบนึงแม่อาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะช่วยกันได้แต่จริงๆในความเป็นจริงเราอาจจะชี้แจงแม่บอกแม่ได้ว่ามันไม่ต้องใช้วิธีนั้นแล้วผลประโยชน์ได้ไม่คุ้มเสียเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้คำนี้คุณแม่น่าจะเข้าใจง่ายไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้จากคุณสามีคนนี้มันดูแล้วไม่คุ้มกับสิ่งที่จะเสียทั้งจิตเสียจิตต้องมานั่งไม่สบายใจเสียอะไรต่อมิอะไรเราต้องมาชั่งน้ำหนักดูแต่เท่าที่ผมฟังแบบผิวเผินไม่กี่นาทีตรงนี้ผมรู้สึกมันได้ไม่คุ้มเสียคนต่อไปค่ะคุณแพรพี่อ้อยก็ได้ค่ะค่ะคือพี่ว่าจริงๆทั้ง3คนเนี่ยเรามีความเห็นค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่แล้วอะค่ะ คืออันนึงพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเราจะไปดึงคนไม่น่าไว้ใจไว้ใกล้ตัวทำไมอีก เพราะการที่เขาทำทุกอย่างเหมือนว่าจะไปอยู่ด้วยนะตึ๊ดๆแล้วก็มาแบบว่าสถานภาพของเราลดลงทันทีนะที่ถึงสนามบิน
อันนั้นน่ากลัวคล้ายๆคล้ายๆตมบอกไม่ต้องมาแล้วนะเธออย่างเงี้ยมันเหมือนกับอ้าวเรารู้ทั้งรู้ว่าจริงๆในล็อตแรกเนี่ยเขาหลอกใช้อยู่นะแล้วก็มาเปิดตัวว่าจะมาถึงที่อเมริกาแล้วไงครับแล้วในขณะเดียวกันเราเองดันแบบอ้าวโอเคไหนๆเขาก็หลอกใช้แล้วเอาดึงมาไว้ใกล้ๆตัวเผื่อเราได้หลอกใช้เขาบ้าง พี่กลับรู้สึกว่าเรากำลังจะเสียเวลาชีวิตมากไปหรือเปล่าและก็ใดๆก็ตามทีค่ะจะเป็นตัวเราจะเป็นคุณแม่ก็ตามทีเราต้องเคารพการตัดสินใจของคู่สามีภรรยาเขาด้วยนะ เช่นถ้าเกิดน้องสาวรู้สึกไม่มีความสุขคือคนเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์อ่ะเราดันไปพยายามดึงเขาเอาไว้แล้วก็รับรู้ความไม่รักกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาให้มาทำงานก็ยังเห็นเขาติดต่อกับผู้หญิงอีกคนนึงในเมืองไทยเอ้ยมันเจ็บปวดไปเปล่าคือพี่รู้สึกว่าหรอเราแยกย้ายก็ได้มั้งถ้าอยากจะได้คนช่วยงานเลือกคนที่มีคุณภาพการทำงานอย่างถูกต้องเลยว่ากันด้วยเงินไปเลยจ่ายตังจ้างไปเธอเอาความสามารถมาแลกน่าจะง่ายกว่ากว่าการที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่น่าไว้วางใจอะค่ะแล้วเราก็ยังไปพยายามดึงเขาเอาไว้อะถ้าครั้งนี้เขายังสามารถหักหลังได้แล้วแพทบอกเองว่าหนูว่าต่อไปเขาหักหลังอีกแน่ๆนั่นสิแล้วจะเก็บมีดไว้ข้างตัวทำไมล่ะเนี่ยพี่เลยรู้สึกว่าเงินป้องแป้งนิดนึงซึ่งเราก็หาได้เอาจริงแต่กับการเอาเวลาไปเสี่ยงเอาความเจ็บปวดของน้องสาวเราไปเสี่ยงต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้จะหักหลังเราอีกครั้งต่อไปอีกกี่ยกถ้าอย่างนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงขนาดนั้นมั้งเราน่าจะเจอคนที่เราว่ากันในเรื่องงานและเงินอย่างชัดๆไม่ใช่ว่ามันดูพัวพันกันกับอะไรก็ไม่รู้แล้วอย่างที่เผือกบอกเมื่อกี้ค่ะได้ไม่คุ้มเสียและพี่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำหรือเก็บเงินค่าดำเนินการโอ้โหนั่นแหละคือการที่โดดเข้าไปอยู่ในเหวแล้วมัดตัวเองไว้กับเขาอะเพราะเอกสารเราก็มีและถ้าเกิดบังเอิญเขาไม่ใช่หักหลังเราคนเดียวเขาไปทำงานที่นั่นแล้วไปหักหลังคนอื่นน้องสาวเราก็ต้องพ่วงไปรับผิดชอบด้วยสิเพราะว่าคุณคือสามีภรรยากันแล้วเราจะไปตะโกนบอกเขาหรอว่าไม่เราแค่จดจ่ายตังค์แล้วก็จดเอาเราก็ยิ่งหลอกลวงเขาไปอีกสิเห็นปะคะว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนเราก็แย่เพราะเราดันกำระเบิดเอาไว้อยู่กับมือทั้งที่รู้นะว่าระเบิดเนี่ยอนาคตระเบิดอีกแน่นอนอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาครอบครัวเราไปเสี่ยงอีกทำไมอันนี้ในมุมพี่ให้นะคะพี่ต้นค่ะพี่ต้นก็เช่นเดียวกันค่ะช้อยสองค่ะคือยาดูแล้วสิ่งที่หนูจะได้อย่างเดียวจากการที่ถูกรู้ถูกกังที่จะให้ยังอยู่กันต่อไปก็คือไอ้แค่เงิน 300,000-400,000 น่ะมันไม่คุ้มเลยนะพี่ว่าสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้ความรู้สึกของน้องคุณแพทและอะไรอีกมากมายในอนาคตที่จะตามมาอีกจะได้แค่เงินเนี้ยเพราะว่าไอ้เรื่องงานที่เขาจะมาช่วยคุณแพทก็พูดเองเดี๋ยวเขาก็หักหลังอันนั้นคือตีฟาวไปได้เลยว่าคงไม่มีทางมันคุ้มหรือเอาดีๆกับแค่400,000เนี่ยพี่ว่าไม่คุ้มนะค่ะความทุกข์ใจของน้องสาวเราแวดระวังที่เมื่อไหร่มันจะสำแดงเดชของมันอีกคือพี่ว่าเขาไม่นักเลงพอคือถ้าแพทบอกว่าเขามาพร้อมกับแบบสัญญาแบบนักเลงกันตั้งแต่แรกสมมุติก่อนจะมาที่อเมริกาแล้วพูดเลยว่ามีคนละหน้าท้องด้วยเนี่ยแต่ว่าอยากไปนะเพราะว่าจะได้ไปเอาซิติเซนแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานกับบริษัทของคุณแพทเพื่อให้ได้เงินหรืออะไรเงี้ยนักเลงไปเลยอันนี้ยังดูว่าตรงไปเลยว่าอ้าวมาเพราะว่าแบบนี้เลยแล้วจะทำงานอะไรเงี้ยยังว่าจะพอมีลุ้นว่าจะให้ต่อแต่ถ้ามาแบบนี้แล้วมาบอกว่ามันก็ไม่ทำหรอกจะเอาไปทำอะไรครับคุณแพทค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะว่ามาครั้งแรกเขาก็คือเขาหลอกเลยนะคือเขาไม่บอกเรากันหมดเลยว่าเขาทำผู้หญิงท้องแล้วเขาก็คือเขาค่อนข้างประจบมากค่ะคุณสามีคนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าพูดกับแม่เรากับน้าเราว่าเขาจะไม่ไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยเชื่อค่ะเห็นด้วยเหมือนกันค่ะบ้านคุณแพนไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบโอ้โหต้องการเงินจากเขาไม่งั้นจะบริษัทจะล้มละลายทุกคนจะไม่ใช่อ่ะมันแค่หวังว่าอนาคตมันจะดีซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าอนาคตมันจะไปทางไหนนะคะแล้วบางคนหนีมิจฉาชีพทั้งตายคนนี้ก็จะผูกมิจฉาชีพไปกับครอบครัวเราอ่ะแล้วคนที่จะทรมานที่สุดก็คือลูกพี่ลูกน้องคุณแพนนะใช่ถ้าเขาพูดมาประโยคนั้นแล้วว่าไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนนี้อีกแล้วโอ้โหทรมานมากๆเลยอ่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ